มีความสงสัยเรื่องการทานยาคุมกำเนิดค่ะว่าจะช่วยเพิ่มขนาดของหน้าอกให้โตขึ้นได้จริงหรือเปล่าหากช่วยเพิ่มได้จริงจะมีอันตรายกับร่างกายหรือไม่และช่วยเพิ่มขึ้นได้อย่างไรคะช่วงติวรักเต็มร้อยข่าวลือมีอะไรออกไปเรื่อยๆเลยว่าการรับประทานยาแม่คุมเนิมจะทำให้อึมขึ้นโดยเฉพาะชนิดน้อนชนิดนี้ก็พูดกันไปเรื่อยนะครับจริงไหมฮะอยากจะตอบตามหลักวิชาการแพทย์สักนิดหนึ่งว่ายาแม่คุมกำเนิดปัจจุบันที่เราใช้กันเนี่ยเราเรียกว่ายาเม็ดคุมกำเนิดชนิดเม็ดรวมนะครับซึ่งก็คือมีฮอร์โมน2ชนิดอยู่ด้วยกันคือฮอร์โมนเอสโตรเจนกับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนผู้หญิงครับฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยก็มีคุณสมบัติไปกระตุ้นต่อมเต้านมทั้งหลายให้มันขยายตัวอันนั้นก็เป็นคุณสมบัติโดยตรงเข้าอยู่แล้วขณะเดียวกันฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเนี่ยจะมีคุณสมบัติไปทำให้มีเลือดคั่งคั่งตรงมดลูกรังไข่ตรงเต้านมทำให้เกิดการตึงขยายเพราะฉะนั้นเมื่อรวมฮอร์โมน2ชนิดนี้เข้าด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะทำให้ดูเสมือนว่าครับเต้านมขยายตัวขึ้นและก็มีการตึงตัวขึ้นเนื่องจากว่ากระตุ้นโดยฮอร์โมนเอสโตรเจนขณะเดียวกันก็มีเลือดคั่งจากโปรเจสเตอโรนแต่ที่ต้องจำเอาไว้ก็คืออย่างนี้ครับคุณสุภาพสตรีว่าหยุดกินเมื่อไหร่มันก็แฟบเหมือนเดิมนะครับนะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นตัวที่เขาเรียกว่าขยายอย่างถาวรนะครับนี่ต้องเข้าใจไว้ก่อนมันคล้ายๆตอนก่อนมีประจำเดือนแล้วมันตึงๆแล้วเหมือนคล้ายกับหน้าอกโตขึ้นมันก็เป็นชั่วคราวตรงแค่นั้นใช่ไหมคะหยุดรับประทานเมื่อไหร่มันก็จะลดลงครับทีนี้สำหรับเรื่องนี้มีอีกผู้หญิงหลายคนถามตรงกันข้ามเลยนะครับถามว่าเนี่ยกินเข้าไปแล้วหน้าอกมันขยายใหญ่มันปวดจะทำยังไงดีแบบนั้นก็เลือกใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดเม็ดรวมที่มีปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำนะครับยาเม็ดคุมกำเนิดมันจะมีเอสโตรเจนขนาด50ไมโครกรัม30ไมโครกรัมและชนิดต่ำพิเศษก็คือ20ไมโครกรัมถ้าเกิดไปพวกกลัวอ้วนพวกกลัวสิวกลัวฝ้านะครับกลัวหน้าอกตึงมากไปก็เลือกต่ำๆ20ถ้าเกิดพวกแหมอยากอึมเหลือเกินอยากจะอะไรเงี้ยก็เลือกชนิด50ไปเลยนะครับก็จะปวดหัวหน่อยนะครับหรือว่ามึนงงอะไรหน่อยเพราะฮอร์โมนมันสูงแต่อันตรายนะไม่มีชัดเจนนะฮะโตขึ้นไม่มีผลข้างเคียงแต่จะมึนๆนิดหน่อย